ันนี้พ่อถานะครับมีเกมเปิดป้ายทายภาพสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำนะครับมาให้พี่ฟิล์มน้องฟิลแม่เดือนได้เล่นกันอีกแล้วนะครับใช่เดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้นะครับทั้ง3คนเนี่ยใครจะตอบได้มากที่สุดนะครับจิ๊บเหรอครับพี่ฟิล์มยกตัวอย่างมา1อย่างได้มั้ยสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำมีอะไรบ้างเริ่มจากแม่ก่อนเต่านะครับพี่ฟิล์มนะครับตัวหน้าน้องฟิลล์นะครับจระเข้ครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสิ่งที่พี่ฟิล์มน้องฟิลล์ตอบมานะครับกับแม่เดือนเนี่ยจะมีอะไรถูกบ้างหรือเปล่านะครับค่ะแล้วน้องๆนะที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับมาตอบไปพร้อมกับพวกเราด้วยนะครับแล้วก็โปรดซื่อสัตย์กับตัวเองด้วยนะมีทั้งหมด10ภาพนะครับน้องๆเห็นแล้วถ้าคิดว่าตอบได้ตอบมาเลยนะครับค่ะเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้พี่ฟิล์มน้องฟิลล์แม่เดือนใครจะตอบได้เยอะที่สุดวันนี้ไม่มีรางวัลแต่เรามาลองความสามารถกันว่าคุณจะตาไวขนาดไหนเอ้าวมาโอ้ได้ออกใครเป็นคนแรกที่ได้เปิดนะครับโอ้น้อยอ้าวยิงชุบ1 2 3ครับผมแม่เดือนพร้อมลุยครับเบอร์เลอร์ค่ะเบอร์7ค่ะเบอร์7โอ้อะไรอ่ะตัวเขียวข้ามมั้ยอ่ะข้ามดีกว่าเอาให้ฟิลที่2 29ค่ะ29เฮ้ยเขียวมันกำกวมอยู่นะภาพนี้หรือใบไม้ข้ามได้18กลางเลยอ่ะพี่เบลบอกตอบไม่ถูกเลยนะตอบไหมตอบหนึ่งตอบไหมข้ามไปก่อนก็ได้คือมันแบบมันจะเป็นตัวนั้นหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นตัวนี้เบอร์สามเอาใบไม้ไปก่อนแม่น้องฟิลเอาอันนี้อาจจะตกมาที่ตาฟิลก็ได้13ลายอย่างนี้หูเหลืองข้ามอยู่กับเอ้าข้ามก่อนน้องฟิลมันตกมาที่ฟิลมีอยู่9เอ้ยอะไรอ่ะเนี่ยมีอยู่2ตัว3ตัวฟิล์มตอบว่ากบน้องฟิลคิดว่าอะไรคะหนูว่างูแม่ก็จระเข้แม่คิดว่าอะไรอึ่งอึ่งครึ่งบกครึ่งน้ำแบบแม่อ้าวมันก็ตระกูลกบไงไม่ใช่เหรอฟิล์มตอบว่าฟิล์มตอบว่ากบนะครับเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันนะครับว่ากบเป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือเปล่าครับพี่ฟิล์มเฉลยเลยครับเปิดได้งูมันคืออึ่งเหรออึ่งคืออะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะมันคือกบไม่ใช่หรอใช่เขียดตะปาดอ้าวพี่ฟิล์มตอบผิดนะครับอันนี้จะเป็นปาดนะครับปาดคืออะไรปาดคือเหนียวใช่ตัวนี้มันเป็นข้าวบ้านเราไงใช่ก็ได้แหละขายยาวแล้วมันต่างจากกบยังไงอ่ะก็คนละสายพันธุ์ไงครับพี่ฟิล์มโอ้ใครจะแยกออกดีเดี๋ยวไม่มีบททบโทษรอดถือว่าเป็นความรู้อันนี้นะครับจะเป็นเขียดตะปาดเหมือนที่แม่บอกนะครับก็จะเป็นตัวนึงที่แบบอยู่ในน้ำก็ได้เป็นบกก็ได้แล้วขาแขนขาก็จะยุ่งกับเอาแล้วเกาะหนึบแม่ต้องอยู่เลยอ่ะเข้าไปดูในคลิปในช่องเราได้นะคะมีคลิปตอนที่พ่อแกล้งอยู่เข้าไปดูได้มาเดี๋ยวเรามาดูรูปที่2กันเลยนะครับแม่เดือนคนแรกครับผม29ค่ะอะไรเอ่ยโว้จุดๆครับเอาอันนี้พี่ว่ามันต้องใช่แน่ๆเลย14ใช่แน่ๆคิดว่าใช่ไหมคือตัวอะไรข้ามสีขาวเบอร์เจ็ดพี่มีตอบว้าวก็ได้ใช่อ่ะไม่รู้ว่านึกของเพลงก่อนพิมพ์ว่าใช่ยังไงก็จระเข้พี่พิมพ์ตอบว่าจระเข้ครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันแม่เดือนคิดว่าอะไรกบน้องฟิลคิดว่าไม่รู้กบนี่เราเล่นใหญ่มากเลยแต่ดูดิมันเป็นสีเหมือนกันกบมันก็ไม่น่าตัวใหญ่ขนาดนั้นนะเออนี่อยู่ในน้ำนะแม่เขาชอบขยายไม่หรอกฟีลว่าเป็นจระเข้อ่ะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันครับเฉลยครับพี่ฟิล์มเห็นป่ะจระเข้คำตอบที่ถูกต้องครับนั่นคือจระเข้ครับใช่เลยเพราะตอนที่แม่เปิดมันอยู่ด้านล่างมันเป็นป่าเขาครับผมให้แม่เดือนตอบแม่เดือนตอบกบแม่ดูกบกับจระเข้เสียสายพันธุ์เขาหมดข้อต่อไปตาแม่อีกแล้วเริ่มที่แม่แล้วแม่ก็ไม่เคยได้พอพิมพ์ตอบก่อนตลอด23เฮ้ยต้องบอกทันป่ะตอบเลยได้ไหมได้ครับแม่ปูอะไรอ่ะเออวันนี้ปูม้าปูดองปูเข็มแล้วมันก็ตอบได้เหรอใช่ก็เหมือนเมื่อกี้กบอ่ะมันก็อยู่ในสายปูแสมปูแสมแม่ปูสมแหมปูสมแหมมันเป็นยังไงพี่ไม่รู้ที่ดองป่าดองใส่ตรงตามมากโอเคครับผมไม่เดือนตอบนะมั่นใจนะพี่ฟิล์มคิดว่าปูอะไรปูอลาสกานั่นแหละ
หมือนกันใช่ไหมปูอลาสก้าปูอลาสก้าเหมือนกันครับผมเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันครับปูสมัยเดี๋ยวเราดูนะปูอลาสก้าอันนี้ปูอะไรปูเชชวนเนาะปูอลาสก้าปูเชชวนใช่ป่ะปูเชชวนนะหนักจ้าคำตอบที่ถูกต้องนะครับนั่นก็คือปูเสชวนครับไม่มีใครถูกเลยค่ะรอบนี้แหมปูอลาสก้าแม่นี่หนักเลยเดี๋ยวเราไปดูข้อที่4กันเลยนะครับตันฟิว11 11ตอบเลยค่ะเอาเลยหินไม่ฟิวอ่ะไม่ใช่หินด้วยซ้ำหินไม่สัตว์ขึ้นบกขึ้นน้ำเหรอลูกนี่มันกิ่งไม้ชัดๆขอนไม้มาข้ามข้ามไปไม่แน่มันอาจจะเป็นตัวที่เบอร์5ไปริมมากโอ้ของตาแม่ให้แม่ให้แม่28 28มันจะอยู่ข้างล่างกันเห็นป่ะมันไม่มีหินด้วยซ้ำฟิวเดี๋ยวขึ้นบวกขึ้นน้ำอยู่บนต้นไม้เหรอ20เฮ้ยแม่นี่แทบจะนอนลงไปแล้วอ่ะเหมือนมังกรเลยมังกรเออมังกรมันมีทั้งในน้ำแล้วก็บนบกนี้มังกรอะไรข้ามใช่ป่ะพี่จะตอบแล้วนะว่ามันคือเต่าเต่ากระดองมันเนี่ยไม่ตอบอ่ะตอบนี่ไงก็เมื่อกี้ตาหนูก็หนูตอบว่าเต่าเลยไหมพี่เฟรมตอบว่าเต่านะแม่เดี๋ยวคิดว่าอะไรแม่ไม่รู้อ่ะน้องฟิลคิดว่าอะไรลูกงูฟิลตอบเต่าอ่ะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าพี่ฟิลตอบถูกหรือผิดเหมือนนะเหมือนเต่าอยู่นะเหมือนดิกระดองมันอยู่ริมสุดเลยอ่ะใช่ฟิลว่ามันคือเต่าเพราะว่าใช่ไหมไม่รู้ต้องเปิดออกมาดูก่อนนะครับเปิดโดยกระดองเป็นคำตอบที่ถูกต้องเลยครับเนี่ยดูดิดูลายมันเนี่ยเหมือนงูเลยไม่เมื่อกี้ไม่ถึงลายด้วยซ้ำฟิวเปิดตรงกระดองพอดีเลยฟิวไม่ตอบเองไม่เห็นนะโมไม่เอาใช่การไม่ล้ำเลิศครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปดูภาพที่5กันเลยครับค่ะ20เนี่ยตรงนี้เลยที่ฟิวตอบอ้าวข้ามอ้าวอันนี้วันนี้วันของฟิวข้ามค่ะตรงนั้นคืออะไรอะนี่นะคะฟิล์มมันจะเป็น28ก็ยังไม่เห็นอะไรอันนี้มันน่าจะอยู่ในน้ำตรงกลางเบอร์เจ็ดฮ่าตัวอะไรอ่ะอะไรอ่ะอ้าว24ถ้าคิดว่าตอบถูกก็24ได้ตอบไหมไม่ตอบไม่รู้จริง11ทำไมเขารู้กันแล้วเหรอออกไปงั้นแหละฟิล์มรู้ฟิล์มตอบว่าแป๊บๆให้น้องข้ามก่อนข้ามไหมตอบเมื่อวานพี่ฟิล์มไม่ได้คะแนนได้ไหมไม่คืออันนี้เขาไม่นับคะแนนเขาแค่จะดูความสามารถเราไม่ใช่เหรอไม่เห็นตอบเปล่าอะไรอ่ะฟิล์มรู้ฟิล์มรู้เป็นตัวที่ฟิล์มอ่ะไม่ชอบแต่ก็อยากเลี้ยงมากๆอ๋อจำชื่อไม่ได้อ่ะมานั่ง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 ค่อยคิดกันจะมานั่งรออย่างนี้ไม่ได้ซาลาเมนเดอร์อันนี้ตอบหรืออะไรหรือไม่โน่อ่ะน้องฟิล์มตอบว่าซาลาเมนเดอร์มันคือตัวอะไรซาลาเมนเดอร์แม่งงอยู่แม่รู้จักจริงหรอพี่บีมคิดว่าตัวอะไรซาลาเมนเดอร์น้ำหรือว่าหมาน้ำนั่นเองแม่คิดว่าตัวอะไรแม่ไม่รู้มันจะมีสีดำสีผู้สีขาวสีเผือกสีเหลืองใช่น่ารักมากใช่ดูในติ๊กต็อกใช่ไหมไม่พี่ชอบดูเวลาเขาแกะหอยอ่ะนั่นแหละแล้วก็จะเจอซาลาเมนเดอร์ครับผมงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าซาลาเมนเดอร์เป็นตัวถูกต้องหรือเปล่านะครับค่ะซาลาเมนเดอร์ว้าวตัวนี้ตัวนี้ทุเรศจังน่ากลัวเลยจะน่ากลัวนิดนึงเป็นสัตว์ที่แบบหน้าตาน่ากลัวมากเลยนะเอ้ยมันจะมีแบบตอนเป็นตัวเล็กๆตัวเท่าแบบนิดเดียวตัวเท่ามือพอมันจะแบบน่ารักนุ่มนิ่มอ้าวมันอยู่บนบกได้ไงมันอยู่ได้ทั้งบนบกและบนน้ำมันอยู่น้ำตื้นๆเองเดี๋ยวเรามาดูภาพที่7กันเลยนะครับเย้ได้ตั้ง1คะแนนแล้วเนี่ยเบอร์6ตอบเลยค่ะทะเลท้องฟ้าท้องฟ้าของเมื่อกี้ก็ขอนไม้เป็นหินนะดูมองยังไง24เพิ่งนวดไม่ตอบค่ะข้ามฟิลหยิบเฮ้ยพร้อมตอบแล้วนะจริงไงนะนั่นเบอร์4เฮ้ยเวลนึกออกอ่ะไม่ข้ามไหมข้ามอ้าวตอบสิไม่เราต้องหยิบก่อนหยิบเป็นพิธีก่อนอุ้งอุ้งอะไรอุ้งอุ้งแมวน้ำพี่ฟิลตอบว่าแมวน้ำน้องฟิลที่อยู่ขั้วโลกอ่ะอุ้งอุ้งอ่ะกระต่ายน้องฟิลคิดว่ากระต่ายแม่ละครับมันไม่รู้เฮ้ยอุ้งอุ้งมาเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันเลยนะครับพี่ฟิล์มตอบว่าแมวน้ำแมวน้ำเหรอใช่แมวน้ำที่อยู่ตามข้อโลกไงเนี่ยแมวน้ำอุ้งอุ้งเนี่ยเราแค่เปิดเบอร์29เป็นพิธีเฉยคือรู้นานแล้วรู้ได้ไงก็ตอนที่ฟิลหรือแม่เปิดอ่ะมันเห็นเป็นขนแล้วแล้วดูแบ็คกราวด์ดิที่ฟิลบอกว่าเป็นท้องฟ้าหรือแม่น้ำหรืออะไรของเขาอ่ะมันเป็นข้อโลกคนตอบถูกอ่ะนะใช่คือรู้คือรู้จริงๆเพื่อนกันอุ้งอุ้ง
เอามาเดี๋ยวเรามาดูภาพที่7นะครับโอ้โหตอนนี้พี่ฟิล์มตอบถูกนำริ้วเลยนะค่ะมาภาพที่7ครับแม่เดือนตอบไม่ถูกสักข้อดิแม่19เนี่ยอ้าวรู้แล้วจิ๊บจิ๊บรู้แล้วนะเดี๋ยวรู้แล้วของฟิลเรามาดูผีเหรอครึ่งบอกครึ่งนะเดี๋ยวก็ตีครูที่ไหนก็สอนนะคะแค่สอนสีขาวอะแล้วมันไปอยู่อะไรในน้ำอ่ะมันว่ายน้ำมันไม่มีเหงือกใช่ไหมมีแต่ลงไปหมีเฉยอันนี้เป็นสีขาวยี่สามเดี๋ยวรอฟิลตอบที่ฟิลบอกว่ารู้เป็นหมีขั้วโลกเหนือหนูเรียนมามันอยู่ขึ้นบกขึ้นน้ำหมีขั้วโลกเหนือไอ้เนี่ยมันเป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยน้องมันคือสัตว์เลือดอุ่นโอ้ยหมีขั้วโลกเหนือน้องฟิวตอบว่าหมีขั้วโลกเหนือเดี๋ยวที่แม่ตอบทำไมบอกว่าไม่ใช่แต่ถ้าฟิวอยากได้ก็ให้ฟิวแม่มันคือขั้วโลกแม่ที่หนูเรียนมาอ้าวมาน้องฟิวตอบว่าหมีขั้วโลกเหนือครับผมเป็นคำตอบสุดท้ายพี่ฟิล์มคิดว่าอะไรไม่ใช่อ่ะฟิวมันไม่ใช่แล้วตอบว่าอะไรแต่ยังนึกไม่ออกแต่ฟิวว่ามันไม่ใช่วันละเบสไม่จะตอบเหมือนน้องฟิวแหละพันกวินเปล่าพันกวินบอกพี่ว่าพันกวินมีคนเล่าว่าพันกวินอ้าวมาเฉลยครับพันกวินมีดังบอกแล้วโคราแบไม่ดีเห็นไหมบอกแล้วนะครับภาคนี้นะครับทายผิดหมดเลยนะครับเนี่ยฟิวจะตอบแล้วเห็นไหมหนูยังเปิดยังไม่ได้เปิดเลยหนูว่ามันเป็นพันกวินอ้าวมาเดี๋ยวเรามาดูภาพที่8กันเลยนะครับจะหมดแล้วตาฟีมละ9 22ตอบเลยได้ปะได้ได้มั่นใจขนาดยังไงแค่น้าหนูพูดไปนั่นแหละให้ทุกคนเสียขวัญเล่นเอาเดือนครับเบอร์2หนูว่าแม่รู้นะช้างครึ่งบกครึ่งน้ำหรือตอบได้ไหมพี่บอกเคยเห็นช้างอาบน้ำเหมือนที่หมีลงไปหาอะไรกินในน้ำอ่ะช้างลงไปในน้ำไงเอ้าควายก็อยู่ในน้ำไงเออควายน้ำเอ้าเบอร์หกลืมนี่มังกรว่าอยู่น้ำนี่เธอเคยพูดอ่ะคืออะไรอ่ะน้ำอดีตหนังช้างน่าตอบพี่โกรธอ่ะแบบมาเสียคะแนนฟรีข้ามไปความกระเดะต่อไปพี่ฟิลครับเป็นช้างเลยนะ16วินตอบเอ้ยในการทดไม่ใช่น้ำเหมือนตาเราพี่โกรธมันเหมือนน้ำลายเขาป่ะไม่คือหลังมันเป็นตัวเขาแล้วเนี่ยแล้วตอบไม่ตอบผ่านครับพี่ฟิลคิดว่าตัวอะไรครับลูกแม่นัวแล้วแม่เดือนคิดว่าตัวอะไรครับแม่ไม่รู้อย่างเดียวเลยเหรอใช่ก็ไม่รู้ก็ตอบว่าไม่รู้ป่ะใช่เฉยยังครับที่ไหนได้อีกตัวนึงชมดไม่ใช่พี่ปอพี่ปอจะตอบที่ถูกต้องนะครับใช่เป็นไงคนเป็นเก่งอ่ะเนาะพี่เห็นแค่ขาก็รู้อ๋ออันนี้มันเป็นน้ำได้พี่กำลังมองว่ามันเป็นขาฮิปพี่ปอโอ้โหตีแกตีใหญ่เลยไม่เป็นไรตอบไม่ต้องเล่นไงมาเดี๋ยวเรามาดูภาพที่9เลยนะครับค่ะฟิล์มตอบถูกเยอะฟิล์มภูมิใจ12เฮ้ยยากไม่เดือนตอบไหมครับมีขนบ้างคือตัวอะไรผ่านจื้อ24ฮะโอ้ฟิวเฉียดจิ๋วไปนิดนึงเองมันกินหญ้าเหมือนขึ้นบกขึ้นน้ำที่อยู่บนหญ้าได้เป็ดเพราะว่ามันอยู่ในน้ำได้จะตอบแต่มันไม่จมนะโคล่าโอ้โคล่าแทบไม่แตะน้ำในฟิวอยู่แต่ต้นยูคาลิปตัสน้องฟิวตอบว่าน้องฟิวไม่ตอบนะครับคนต่อไปครับตาฟิวสิบห้าไม่ได้ใกล้เคียงเลยมีแต่ย่าข้ามไหมข้ามหนูข้ามอยู่แล้วหนูอยากเจอสิบสี่แม่อ๋อหนูเอ้าดูดิมีหนวดตอบไหมเห็นว่ามีหนวดด้วยแมวน้ำแม่บอกไปแล้วมันอยู่บนย่าได้เด้อแมวน้ำไม่อยู่บนย่าแน่ๆอยู่แต่ในน้ำไอ้ตัวข้ามมันตระกูลแมวน้ำอ่ะมันชื่ออะไรนะแมวไงแมวในบ้านแมวบกแมวบกคือบกคือน้ำอาจจะตอบไม่ตอบเนี่ยมันเด็กชื่อไม่ถูกแมวไปแมวผ่านนะครับลูกเตี้ยวสก้าคือตอบว่าไม่รู้สัตว์แบบสัตว์คือบกคือน้ำมีหนวด
สั่งขนมซึ่งน้ำมันเหมือนแมวน้ำมันเรียกว่าอะไรตอบมาให้ตอบมาคนนี้รอตอบมาตอบไม่ตอบไม่ตอบเสียเวลาผ่านนะครับไม่ตอบไม่ตอบโอเคฟิล์มหยิบร้อนตัวอะไรอ่ะอยู่บนหญ้าขึ้นบกขึ้นน้ำเบอร์4ฟิล์มเขาตอบแล้วเดี๋ยวฟิล์มจะตอบว่ามันคือตัวหน้าตัวหน้าหน้าไงเคยเห็นไหมหน้าที่ว่ายน้ำกินปลาอยู่อันนี้หัวใช่ไหมใช่ใช่พี่จะตอบว่าบีเวอร์มันก็ไม่ใช่ว่าพี่ฟิล์มบอกว่านาคนะครับแม่คิดว่าตัวอะไรมันตระกูลคล้ายแมวน้ำอ่ะมันจะเป็นแมวน้ำไม่ได้เลยหนูว่านาคนาคนาคนะครับเฉลยครับนาคือนาคหัวดูน้องนาคสินาคเป็นคำตอบที่ถูกต้องอีกแล้วนะครับมันยืนในดวงตาเลยอ่ะภาพนี้เป็นภาพสุดท้ายแล้วนะครับจะเป็นภาพที่10แล้วนะครับตั้งใจหน่อยนะแม่เดือนก็บอกว่าไม่รู้ชื่อเห็นไหมหน้าตาคล้ายแมวน้ำแหละตรงไหน24มือลงเลยนะฮะเฮ้ยโคนมันเป็นน้ำใช่ไหมข้าวเปลือกข้าวนะครับน้องฟิว29อยู่ในน้ำฟิวอันนี้อยู่ในน้ำแน่ๆน้ำโคนอันนี้น้ำเหรอน้ำตอบไหมคะน้องฟิวไม่ตอบค่ะไม่ตอบพี่ฟิวไม่เห็นตัวเลย20จะตอบแล้วหรอรู้ป่ะยังไม่เห็นอะไรเลยเห็นแต่ผีเสื้อไม่เดือนครับฟิวบอกเห็นแต่ผีเสื้อเนี่ยเนี่ยบ้ามันเป็นน้ำกระเถิบข้ามข้ามตาฟิวไงข้ามข้ามอะไรอ่ะมาคิดกันใส่เป็นอยู่ตรงโน้นแน่เลย28โอ้ห่างไกล2เอ้ยฟิวตอบเลยมันคือป้าตีนฮะป้าตีนผัวคือความมันอยู่แต่ในคนพี่ฟิล์มตอบว่าป้าตีนแม่เดือนคิดว่าตัวอะไรโอ้ยังไม่เห็นตัวเลยเขาก็มั่วตอบแล้วว่าใช่ถ้าใช่อ่ะหนูว่าใช่คิดว่าตัวอะไรคะตัวตุ่นตัวตุ่นเอ้าตุ่นตัวตุ่นเขาอยู่ในดินมาเดี๋ยวเราไม่เฉลยกันครับป้าตีนนะป้าตีนป้าตีนป้าตีนนาดาดาดาป้าตีนเป็นคำตอบที่ถูกต้องไม่เห็นตัวแต่ตอบได้ซ่อนอยู่ในคนครับผมเดี๋ยวเราไปดูคะแนนกันนะครับวันนี้นะครับเฮ้ยวันนี้มาของฟิวอ่ะน้องฟิวนะครับตอบถูกทั้งหมดนะครับ1ข้อผิด1ข้อนะครับก็เท่ากับ0คะแนนตอบไม่ได้เลยแม่เดือนนะครับตอบผิด1ข้อนะครับติดลบ1ฟิล์มอ่ะฟิล์มอ่ะส่วนพี่ฟิล์มนะครับพี่ฟิล์มนะครับตอบถูก5ตอบผิด1นะครับเท่ากับมี4คะแนนพี่ฟิล์มก็เป็นเดอะวินเนอร์ของเราในวันนี้นะครับเย้ครับผมสำหรับวันนี้นะพวกเราก็จะทำเกมเปิดป้ายถ่ายภาพนะครับสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำนะครับแล้วน้องๆนะครับตอบถูกคนละกี่ข้อเม้นบอกกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเรา Happy Channel ขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย